ำไมถึงใช้ทาคุมิเซน8ครับเบาแล้วก็พรามเอ็กซ์แล้วก็แบบใส่สนุกล่าสุดถ้าหนากว่านี้ชอบไหมได้ใช่ไหมชอบชอบหนาหรือชอบบางมากกว่าส่งกำลังใจให้หนามันแบบนุ่มน่าจะนุ่มกว่าเซฟตี้ดีกว่าโอเคแล้วแต่โคมปกติผมจะวิ่งระยะ 5,000 เมตรเป็นหลักครับผมอ๋อแล้วใช้คู่นี้เป็นหลักป่ะครับหรือใช้ตะปูผมส่วนใหญ่จะใช้ถ้าบนลู่ผมจะใช้ตะปูครับแต่ว่าถ้าเป็นบนถนนก็จะใส่ผ้าใบครับซึ่งคู่นี้เพิ่งได้มาคือการส่งแรงไปข้างหน้าครับคือดีกว่าครับแล้วก็เซฟแรงผมได้เยอะแล้วครับคือแล้วก็การสปีดเรื่องความเร็วคู่นี้จะเหมาะครับผมเหมาะในการพุ่งไปข้างหน้าได้ดีครับผมอาดิดาสอาดิเซโรโปร1ครับผมชอบตรงความสูงครับก็ใส่แล้วทำให้เราวิ่งรู้สึกเด้งสบแรงส่งตัวไปข้างหน้าดีมากครับ2ไม่มีครับอยากลองวะได้ลองวะยังไม่ได้ลองอยากลองตัว3ครับอ๋อโอเคสามารถเดินเข้าไปซื้อที่อริรันนิ่งนะครับชั้น3อันนี้ก็เลือกใช้ซับ2ครับเพราะว่าคู่นี้เบาดีครับทำความเร็วได้ครับผมแล้วก็ชอบที่ครับผมไม่ชอบหนาหนาหรอไม่ชอบครับชอบเบาดีเพราะว่าวันนี้ตอนออกมาเห็นฝนตกด้วยเลยกลัวมันฝนตกหนักกลัวมันหนักครับผมก็เลยเลือกตัวเบาๆมาครับได้มายังไงคู่นี้มันหายากแล้วเนาะใช่หายากไป 4-5 ปีแล้วตั้งแต่ไปซื้อที่เคนยาทาคุมิเซน8ค่ะเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกใส่รับบางหนานิดหน่อยค่ะเด้งดีค่ะค่าของหนู Adios Pro 2ค่ะที่เลือกเพราะว่ามันซัพพอร์ตเท้าเราค่ะเพราะว่าแบบข้างหน้ามันกว้างค่ะเราเป็นคนเท้าแบนเนี้ยค่ะ Adios Pro 1ค่ะใส่สบายค่ะแล้วก็กระชับแล้วก็ใส่วิ่งดีด้วยค่ะเคยลอง Pro 2ป่ะยังไม่Pro 3ลองยังครับยังค่ะลักษณะตัวไหนมากกว่าตัวหนามันเด้งกว่าค่ะก็เลยชอบค่ะอ๋อโอเคแล้วคนใส่ตัวบางอยากใส่ตัวหนาป่ะครับไม่ค่อยถนัดใส่ตัวหนาค่ะรู้สึกแปลกๆใช่ค่ะตัวบางมันรู้สึกใช่ค่ะกระชับมันรู้สึกดีกว่าค่ะอันนี้ทีมอะไรครับทีมคอร์รันนิ่งครับบายวานโบกวันนี้ได้ที่เท่าไหร่ครับวันนี้ได้ที่1ครับผมเดี๋ยวดิอื้อหือก็ดีใจครับผมวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาผมไม่ทราบรุ่นครับผมต้องดูแล้วAdios 3ครับผู้การเพิ่งเอามาให้ใส่ครับเขาให้เลือก2นะ2คู่คู่หนึ่งเป็นโปร2ครับแต่ผมเลือกคู่นี้เพราะว่าพื้นที่บางกว่าช่วงรอบขาดีมันจะแบบรอบขาได้ไวกว่าที่คู่ที่พื้นหนาทาคุมิเซน7ครับทาคุมิ7โอเคทำไมชอบบางขนาดเนี้ยมันใส่คล้ายๆรองเท้าตะปูครับมันกรอบเหมือนคล้ายๆรองเท้าตะปูมันเบาด้วยครับพื้นบางชอบไม่ชอบพื้นหนาใช่ป่ะใช่ครับชอบแบบตะปูเลยอย่างงี้ใช่ครับถ้าพื้นหนาจะชอบวิ่งกับถนนมากกว่าคือวันนี้ถ้ามีรองเท้าตะปูได้ก็จะใส่มาใช่ครับตะปูใส่ไกลสุดได้สูงสุดได้กี่เมตรได้10,000เมตรเลยครับก็คือ10กิโลคนนี้รองเท้าใหม่สุดเลยเซน8รู้สึกแบบมันช่วยประหยัดแรงครับในการวิ่งได้ชอบหนากว่าเพื่อนใช่ครับแล้วไอ้อย่าง Adios Pro สูงๆอะไรอย่างงี้มันสูงเกินไปครับแต่เราเน้นลงปลายเท้าใช่ป่ะใน3คนนี้ครับใครเร็วสุดครับโอเคถ้าไม่นับ PB ครับPB ตอนนี้คนนี้เร็วสุดโอเคมาก็ยังอยู่ไปเรียไปใช่ไหมเพื่อนพูดจริงป่ะแรงสุดครับท็อปฟิตแรงสุดครับพนันละมิตรทีมชาติครับโอเคได้ขอบคุณนะครับตัว3กับตัว2มุมมองผมนะที่ชัดๆเลยตัว2อ่ะข้างหน้ามันต่ำกว่าข้างหลังมันหนาเท่ากันนะครับเพราะข้างหน้าต่ำกว่าไอ้ตัว2ดรอปมันเยอะกว่าตัว3ดรอปมันน้อยกว่าพอดรอปมันน้อยกว่าเนี่ยเวลาวิ่งฟิลลิ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหยียบพื้นมากกว่าแล้วมันการทีบตัวการอะไรมันมั่นคงมากกว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบชอบรองเท้าที่ดรอปแบบเยอะๆก็อาจจะชอบโปร2มากกว่าอะไรเงี้ยโอเคครับครับส่วนผมความรู้สึกตัวโปร2เนี่ยดูมันจะไม่ค่อยมั่นคงเวลาวางเท้ามันจะมีโครงเคลงครับแต่ถ้าตัวโปร3เนี่ยมันจะแน่นกว่ามันจะไม่โครงเคลงละคือวางเท้าได้มั่นคงกว่าตอนเข้าโค้งเลยรู้สึก
รู้สึกให้การทรงตัวที่ดีกว่าแล้วก็ความแน่นความนุ่มเนี่ยผมว่าให้ดีกว่าโปร2นิดหน่อยไม่เยอะนิดหน่อยครับแต่ฟีลลิ่งแล้วคือดีกว่าโปร2ขึ้นมากทั้งความมั่นคงและความเด้งมันดูเหมือนส่งตัวไปข้างหน้าได้ดีกว่าอันไหนเด้งกว่าครับโปร3ครับคิดว่าโปร3นะโดยความคิดส่วนตัวผมนิดหน่อยไม่เยอะได้ครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ